สวัสดีครับก็อยู่กับผมในช่วง Photoshop Quick Tip ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องของแฟร์ก่อนอื่นเราก็มารู้กันก่อนว่าแฟร์คืออะไรแฟร์คือเกิดจากแสงนะครับที่มันสะท้อนกับเลนส์ทำให้เกิดแฟร์ขึ้นมาข้อดีของแฟร์คืออะไรยกตัวอย่างเรื่องของภาพนะครับมันก็จะทำให้ภาพดูมีความอบอุ่นมากขึ้นแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความโดดเด่นความน่าสนใจให้กับภาพแล้วก็มาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถมดำลงไปแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ครับไปที่เรนเดอร์ครับแล้วก็เลนแฟร์ในเครื่องมือของเลนแฟร์ใช่ไหมครับก็จะมีหลักๆด้วยกัน4เลน2อันที่เป็นสีแดงก็เลนแฟร์ที่เป็นสีขาวอีกอันนึงก็จะเป็นเลนที่แบบว่าเหมือนเลเซอร์ที่จะเป็นสีน้ำเงินทำไมถึงต้องสร้างเลนแฟร์ในเลเยอร์ที่เป็นสีดำอย่างแรกคือคนส่วนใหญ่นะครับที่แบบเริ่มใช่ไหมครับก็จะสร้างเลนแฟร์ในภาพเลยแต่ทำไมผมถึงสร้างในเลเยอร์ที่เป็นสีดำลองสังเกตนะครับว่าการสร้างเลนแฟร์ที่เลเยอร์เลยมันจะไม่สามารถบังคับทิศทางของแฟร์ได้แต่ในกรณีที่เราใช้ในเลเยอร์ที่เป็นสีดำนะครับเราสามารถบังคับมันได้แต่อย่าลืมพอเราใช้ที่เป็นเลเยอร์สีดำอย่าลืมใช้ในโหมดสกรีนเทคนิคการเปลี่ยนแสงแฟร์นะครับก็คือสร้างฮิวขึ้นมาครับแล้วก็คอนโทรลแล้วก็คลิกไปที่เลเยอร์ด้านล่างเลยนะครับคือการบังคับให้ฮิวในส่วนของเลเยอร์นี้อย่างเดียวปรับในโหมดฮิวที่เป็นมาสเตอร์นะครับปรับเลือกสีได้ตามแต่ชอบเลยครับว่าต้องการแสงประมาณไหนส่วนที่ไม่ต้องการก็สามารถใช้เลเยอร์มาร์กนะครับใช้บัตรดำลบแสงแฟร์ออกไปได้โอเคครับแล้วก็กรุ๊ปขึ้นมาครับพอกรุ๊ปเสร็จเราก็สามารถย่อขยายย้ายจุดแฟร์ไปในตำแหน่งที่ต้องการได้เลยโอเคครับหลังจากนั้นผมก็มาใช้ในโหมดที่เป็นโฟโต้ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ลองเทสดูว่าภาพแบบนี้มันเหมาะกับบรรยากาศสีอะไรสรุปนะครับเทคนิคที่ผมสอนไปเทคนิคการสร้างเลนแฟร์ที่เป็นในภาพสีดำอันนี้มันสามารถเอาไปอะแดปต์ได้หลายอย่างมากกว่าการสร้างเลนแฟร์ที่อยู่ในรูปภาพนั้นและนี่คือเทคนิคการสร้างเลนแฟร์ใน Photoshop ครับอย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆที่จะออกเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ